เหตุการณ์ไฟฟ้าดับกันบ้างในศึกไทยลีก2020ค่ะคุณเทคคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะระหว่างการพบกันระหว่างการท่าเรือกับโปลิสเทโรค่ะมีการแจ้งมานะคะว่าสาเหตุของไฟฟ้าดับในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะอุปกรณ์สนามชำรุดทางด้านมาดามแป้งเองเนี่ยหลั่งน้ำตาเลยนะคะขอโทษแฟนบอลจ่อโดนปรับแพ้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับค่ะศึกไทยลีก2020นัดที่5ระหว่างการท่าเรือ FC พบกันกับโปลิสเทโร FC ที่สนามแพสสเตเดียมในนาทีที่88เนี่ยแหละค่ะขณะที่สกอร์เนี่ยเสมอกันอยู่ที่1-1นะคะทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้พยายามแก้ไขไฟสนามแล้วแต่ว่าสุดท้ายแก้ไขไม่ทันค่ะผ่านไป60นาทีส่งผลให้ผู้ควบคุมการแข่งขันเนี่ยต้องสั่งยุติการแข่งขันนะคะล่าสุดการไฟฟ้านครหลวง MEA โพสต์ข้อความชี้แจงแล้วล่ะค่ะโดยระบุว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าของสนามฟุตบอลชำรุดซึ่งระบบไฟฟ้าของ MEA ยังคงจ่ายไฟตามปกติแต่เหตุไฟฟ้าดับนั้นมีสาเหตุจากอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าของสนามฟุตบอลชำรุดจนไม่สามารถจ่ายไฟฟ้ากลับคืนสู่สภาวะปกติได้บรรยากาศหลังเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ค่ะไปจับตากันหน่อยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ FC นะคะโอ้โหมีการกล่าวขอโทษพร้อมกับหลั่งน้ำตาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะโดยระบุว่าเธอเนี่ยทำงานวงการฟุตบอลมาตั้งแต่ปี2558แล้วไม่เคยพบเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนจากใจนะคะขณะที่ดาวิดโรเชล่ากองหลังกัปตันทีมการท่าเรือกล่าวว่าก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาชมในเกมนี้ตัวเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับการแข่งขันแต่ว่าจะเดินหน้าต่อไปเพื่อการแข่งขันในนัดหน้ารวมถึงนัดอื่นๆในฤดูกาลที่เหลือค่ะวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะที่เกิดเหตุไฟดับแบบสุดวิสัยนะคะที่ทางเราก็ไม่เคยคาดคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตามกฎก็คือดับครบ60นาทีนะคะซึ่งแป้งแล้วก็นักบอลท่าเรือทุกคนนะคะรวมทั้งสตาฟโค้ชต้องกราบขอโทษแฟนบอลทุกคนจากใจนะคะตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ยังรู้สึกตกใจนะคะต้องรอเรื่องจากสมาคมนะคะแล้วก็ตั้งแต่แป้งทำท่าเรือมาตั้งแต่ปี58นะคะก็ไม่เคยเกิดเหตุนี้ขึ้นนะคะก็เกิดเหตุไฟดับในสนามการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเป็นครั้งแรกนะคะในรอบ6ปีต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนจากใจนะคะขอโทษนะคุณผู้ชมคะการท่าเรือเนี่ยมีโอกาสถูกปรับแพ้สูงนะคะเนื่องจากตามระเบียบการแข่งขันระบุว่าหากไฟสนามดับเกิน60นาทีจะถูกปรับแพ้และถูกปรับ 50,000 บาทแล้วก็จะต้องจ่ายเงินให้ฝ่ายจัดการแข่งขันตามจริงและจ่ายค่าเสียหายให้ทีมเยือนตามจริงไม่น้อยกว่า 50,000 บาทด้วยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ